วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพิจารณาชีวิตกับผมวิตรนาคโกสินครับและผมผู้โฆษณาครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์เส้นทางชะตาชีวิตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ผู้ได้เตรียมเรื่องราวดีๆมาอย่างมากมายเลยทีเดียวให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้ร่วงรู้ในเรื่องของโชคชะตานะไปในคราวเดียวกันเลยในชั่วโมงที่2เนี่ยอาจารย์ผู้จะมาพูดคุยในเรื่องราวของดวงชะตาฮะวันนี้เอาเรื่องราวของอะไรครับอาจารย์ครับครับก็คือดวงนะครับของคนทั้ง12ราศีนะครับเดือนพฤษภาคมครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนี่เรียกว่าอัปเดตกันเลยครับนะเมษายนเนี่ยเราคุยไปแล้วใช่ครับนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะครับก็พิมพ์เพียงแค่อาจารย์ผู้โฆษณาสารก็เจอแล้วเราไปดูว่าเอ้ยวันไหนช่วงไหนเนี่ยเดือนอะไรดูพ.ศ.ด้วยนะเพราะตอนนี้เราได้ทำนายล่วงหน้าไปแล้วถึงปี2560เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องติดตามแล้วก็ชมให้ดีนะครับส่วนเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรเดือนเรียกว่าต้นเดือนปุ๊บก็วันแรงงานเราก็ไปยกยอดปรีพระธาตุวันนั้นถือว่าเป็นวันดีนะครับว่าก็มีงานไหว้ครูอะไรต่างๆมากมายหลายๆท่านหลายๆที่นะครับส่วนกิจกรรมของทางรายการศรัทธาของเราก็จะไปยกช่อฟ้านะครับแล้วก็ยกปรีพระธาตุทองคำที่วัดพระธาตุดอยเล็งนะครับอำเภอช่อนแฮจังหวัดแพร่นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญ1ใน3พระธาตุนะครับซึ่งมีพระธาตุช่อนแฮพระธาตุจอมแจ้งแล้วก็พระธาตุดอยเล็งแห่งนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าอนาคตนี้นะฮะคุณก็คงจะรู้จักกันแล้วว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของเมืองแพร่ที่คุณไม่ควรจะพลาดเลยนะครับเพราะว่าบนสถานที่แห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะชมเมืองทั้งเมืองได้นะครับแบบ360องศาที่เดียวของเมืองแพร่นะครับครับก็ตรงอยู่บริเวณตรงนี้แล้วเนี่ยเราชมพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้สวยจะไปชมพระอาทิตย์ตกก็โรแมนติกนะครับ ครับบรรยากาศแบบวัดชิลๆนะครับอากาศดีลมสบายเลยนะครับแล้วก็ชมพระอาทิตย์สวยๆนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาด้วยที่มีความสำคัญแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานที่น่าสนใจนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมเรื่องราวของวัดพระธาตุดอยเล็งนะครับในวันที่16นะตอนนี้เขาเลื่อนขยับไปนิดนึงก็คือตอนแรกวันที่9เนี่ยเราจะไปถวายพระป่าซื้อทองคำหุ้มพระธาตุกันนะครับเราจะไปถวายกันวันนี้ก็หลวงพ่อท่านให้เลื่อนไปวันที่16นะครับเมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันที่ไปถวายทองคำหุ้มปรีพระธาตุนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วก็จะนำเงินรายได้ต่างๆนะที่เรารวบรวมกันมานะครับก็คงจะได้อยู่ก็หลายหมื่นเยอะหลายหมื่นนะครับแล้วก็ทองคำอีกนะครับรวมๆแล้วหลายๆส่วนถ้ารวมกันจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะถึงแสนนะครับเกินแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าทองคำที่ขาดอยู่นั้นอยู่ที่ประมาณสัก10บาทโดยประมาณนะครับตอนนี้หลวงพ่อเดชคุณหลวงพ่อก็ได้รับบริจาคด้วยโดยตรงเลยจากทางวัดพระธาตุดอยเล็งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่มีโอกาสอยู่ที่เมืองแพร่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่อยู่ที่เมืองน่านอยู่ที่เมืองลำพูนก็ได้นะสามารถที่จะตรงเข้าไปที่แพร่นะครับไปทำบุญกันนะฝากไว้เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาแล้วถวายหุ้มยอดปรีพระธาตุหรือจะสร้างพระโบสถ์นะครับที่วัดพระธาตุดอยเล็งแห่งนี้นะครับบริจาคที่วัดเนี่ยทองคำสองสลึงหุ้มยอดปรีพระธาตุทองคำนะครับครับหลวงพ่อท่านก็จะนำชื่อนำสกุลของเราเนี่ยไปบันทึกจารึกไว้ในแผ่นหินนะครับแล้วก็ไปสุดฐานไว้ที่พระธาตุดอยเล็งแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากแล้วจะอยู่นานนับร้อยปีเลยทีเดียวไม่หายไปไหนแขกไปใครมาลูกหลานไปเที่ยวไปดูชื่อพ่อไปดูชื่อปู่ชื่อลุงสิมีแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีสิ่งดีๆที่เรานำมาท่านผู้ชมได้พบกันตรงนี้นะครับเรื่องซึ่งเหตุตรงนี้ไม่ได้เจอกันแบบง่ายๆไม่ได้เจอกันแบบฟุกๆเราคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญได้ทำบุญกันมากับท่านด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอยากจะฝากเนื้อนาบุญให้กับพระศาสนาหรือเปล่านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นของดีไม่ใช่ว่ามีกันง่ายๆเดินไปก็เจอใครก็ทำหุ้มยอดปีพระธาตุทองคำไม่ใช่นานๆไปถึงจะมีนะครับก็ดอยเล็งเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องบูรณะก็เลยต้องทำนะครับแล้วก็ทำส่วนในเรื่องของยอดปรีพระธาตุแล้วก็โครงการที่ติดกันก็คือสร้างพระโบสถ์ขนาดไม่ใหญ่โตหลังเล็กนะครับติดกับพระธาตุเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและเป็นสิ่งที่เรียกว่าใครจะไปใช้ในสถานที่ของพระธาตุดอยเล็งเนี่ยก็จะได้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่มีความสำคัญก็คือส่วนที่เป็นที่พักนะครับแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่เดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยเล็งถ้าใครไปเนี่ยจะเห็นดูข้างๆทางเวลาเราขึ้นเขาไปเสร็จแล้วข้างทางไหลผาเนี่ยท่านกำลัง
เป็นก่อขึ้นมาเป็นเสาเข็มนะครับแล้วก็เสาค้ำเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะสร้างเป็นเรือนอาคารที่พักอยู่ติดกับริมผาสวยงามมากนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเสร็จไปแล้วนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็ดอยเล็งแห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยการันตีว่าสวยงามนะครับทรงคุณค่าและเป็นงานบุญใหญ่ที่คุณมีโอกาสแล้วจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีจำกัดไม่มีลิมิตนะครับชีวิตเกินร้อยนะครับถ้าบริจาคถึง200ก็ได้ไปพระศิวลีหนึ่งองค์นี่ผมมอบให้ด้วยใจจากผมเองไม่เกี่ยวกับวัดนะอันนี้เรามอบให้นะครับบริจาค2,000เนี่ยผมก็จะมอบให้เป็นพระตรีศูนย์พร้อมกับพระศิวลีอีกหนึ่งองค์ให้เป็นที่ระลึกก็มีทำมาอยู่2-3คนแล้วนะครับก็ยังขาดอยู่ถ้าใครสนใจอยากจะร่วมบุญตรงนี้ก็เรียนเชิญนะครับแต่ถ้าใครบริจาคทองคำ2 สลึงผ่านทางสายบุญของเรานะครับของเรานี่แหละคุณจะได้บันทึกจารึกชื่อไว้ที่พระธาตุเรียงนะครับสามารถทำได้ที่นี่เหมือนกันทำที่พันทิพย์งามวงวานก็ได้ไปทำที่จานผู้ก็ได้ไปทำที่วัดพระธาตุเรียงโดยตรงเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปบอกท่านไปถวายท่านนะครับโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านเราก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่หลายๆครั้งหลายท่านก็มาทางเรานะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ก็จะมีของฝากให้เป็นที่ระลึกนะครับเราจะได้ระลึกนึกถึงว่าครั้งการครั้งหนึ่งเราได้ทำบุญสร้างแล้วก็มาทำยอดปรีพระธาตุไดเรงนะครับแล้วก็สร้างเสนาสนะต่างๆอันนี้เนี่ยผมปวารณาทำไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางผมเองอาจารย์ผู้เองทางรายการทางช่อง8ของเรานะรายการศรัทธาปฏิหาริย์รายการจักกระแสพระบริษัทผมวิหารตอนนี้ร่วมสร้างพระขึ้นมาถวายไว้ที่วัดพระธาตุดอยเล็งเพื่อนำบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานนะฮะเป็นรูปแบบของพระศิวลีนะครับเพราะว่าดอยนี้เนี่ยท่านขุดค้นพบตั้งแต่แรกเนี่ยก็ได้พบว่าเป็นของพระศิวลีนะครับที่ได้ทำไว้นะครับต้องถือว่าเป็นที่เป็นเรื่องราวเป็นจุดต้นเหตุที่มีความสำคัญมาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แปลกว่าเอ๊ะทำไมพระตั้งเยอะแยะเราไม่หยิบเราไปหยิบพระศิวลีอย่างเดียวแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยแหมโยมมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะโยมหยิบมาและที่นี่ก็มีความเกี่ยวพันกับองค์พระศิวลีซะด้วยนะครับก็เลยได้จุดที่เราจะได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือพระศิวลีนั่นเองซึ่งเป็นเอทัคคะนะครับที่เป็นเอกทางด้านโชคลาภโภคทรัพย์นะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับสุดยอดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมบุญกันละกันนะครับส่วนในเรื่องของการสร้างตรงนี้เนี่ยผมก็เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากจะร่วมบุญด้วยก็คือสามารถที่จะบริจาคร่วมสร้างกับผมได้เลยโดยตรงนะครับก็ค่าพระองค์ละ5 บาทไม่ได้แพงนะฮะองค์ละ5 บาทบริจาคครบ1 ชุด 1ชุดใหญ่นะครับ100 องค์100 องค์เนี่ยผมจะมอบพระคะแนนให้1 องค์พระคะแนนเนี่ยเป็นพระคะแนน100เพราะนั้นเนี่ย8,400 องค์เนี่ยครับก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ84 องค์ก็ทำให้มันเต็ม100นะครับก็มีอยู่ประมาณ100 องค์นะครับที่บรรจุตะกุดพิเศษเลยนะครับคู่กันนะฮะอันนี้มีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็จะมีแต่ตะกุดเดียวเนี่ยอย่างละ200 องค์นะครับอันนี้มอบไปทางวัดอยู่แล้วเพราะทางวัดจะได้เอาไปแจกจ่ายสำหรับคนที่มาร่วมบุญกันนะครับอ่ะก็เลยกล่าวตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้ก่อนอ้าวไปชมเรื่องราวของวัดพระธาตุดอยเล็งดีกว่านะครับหลายคนอาจจะตัดสินใจยังไม่ถูกว่าฟังกันมามากแต่ไม่เคยเห็นภาพเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมเรื่องราวของวัดพระธาตุดอยเล็งกันตอนนี้ครับครับเกรดพื้นไม่ได้เพราะว่าเป็นยอดเขาจริงๆจะเป็นแบบเขาแหลมนะแล้วก็มีการเกลี่ยออกไปนะเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยเล็งครับพระธาตุดอยเล็งนั้นตามแน่ดีนะทำให้ทราบว่าใครเป็นคนบูรณะเป็นคนสร้างแต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในเมืองแพร่ก็ดีในตำบลช่องแห่งก็ดีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตามมาสว่างที่จอมแจ้งหรือจวนแจ้งสมัยก่อนเรียกว่าพระธาตุจวนแจ้งปัจจุบันนี้เรียกว่าพระธาตุจอมแจ้งก็เอาบาตรขึ้นมาวางไว้ที่ม่อนหนึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของพระธาตุโดยเล็งเมื่อวางเสร็จก็เล็งมาทางนี้นะว่าต่อไปเนี่ยหน้าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ปฏิสถานพระพุทธศาสนาที่อันนี้เป็นในยะแรกของพุทธภูแก่เล่าแต่อีกในยะหนึ่งเป็นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศ์สาจารย์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกเจ้าอาวาสวัดพระบาทที่เมืองโดยรับวิหารซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษากลางและร้อยกว่าถ้าตอนนี้ถ้าไม่มรณภาพก็ร้อยละพระท่านเล่าบอกว่าคนที่ขึ้นมาบูรณะพระธาตุช่างแห่เนี่ยนะขึ้นมาสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นมาที่นี่เพื่อที่จะเล็งดูว่าจะสร้างช่างแห่ตรงไหนนะพอได้สถานที่ตัวเองมาเล็งตรงนี้สร้างช่างแห่แล้วก็ระลึกถึงสถานที่โดยเล็งจึงขึ้นมาสร้างเป็นอุเทศกาจะดีไว้เล็กๆชื่อว่าพระธาตุโดยเล็งเล็งก็คือแลดูจ้องดูมองดูนั้นคนโบราณนะเขาจึงตั้งค่าจากพระธาตุโดยเล็งกับช่องแห่งตรงกันเป๊ะเลยนะเพราะนั้นสองพระธาตุนี้จึงเป็นของคู่กันมาหลายร้อยปีนะเพราะในตำบลนี้มีอยู่สามพระธาตุช่องแห่งจอมแจ้งโดยเล็งนะเพราะนั้นประวัติจริงๆนะเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนมาสร้างไว้แต่มีแต่คำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่นั้นพระอาจารย์เลยได้มาบูรณะเมื่อวันที่11พฤษภาคม2540นะสมัยก่อนปีนเขาขึ้นมาไม่มีถนนลุ่มทางนะเพราะนั้นจึงได้ทำถนนลุ่มทางขึ้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ขึ้นมานมัสการแผ่พระธาตุโดยสะดวกก่อนจะขึ้นมาก็นิมิตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้มานิมิตคำฝันว่าให้มาช่วยบูรณะบางครั้งก็แต่งชุดเป็นลูกสาวกษัตริย์บ้างแต่งชุดขาวบ้างบางครั้งนิมิตคำฝันก็ในฝันบอกว่าจะช่วยให้จนสำเร็จนี่ก็ความปรารถนานี่ก็ใกล้สำเร็จแล้วดังนั้นก็ขออนุโมทนาส่วนวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันยกปรีพระธาตุหรือว่าฉัตรยอดพระธาตุเวลา 9:39 นแล้วก็เวลา 9:49 นทางวัดก็จะยกช่อฟ้าอุโบสถอีกที่เดียวให้ได้2งานนะเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมคนไหนอยากจะมาตั้งโต๊ะเป็นโรงทานก็ได้นะหรือว่าอยากจะร่วมบุญเป็นทองคำมาคนละ50ตังค์คนละบาทก็ได้ทางวัดก็จะได้จารึกชื่อไว้ที่ฐานเจดีย์ให้กับทุกๆท่านที่ได้มาร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพทองคำฉัตรยอดพระธาตุโดยเล่นขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอันนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆนะครับของพระเดชพระคุณพระมหาดร.บุญชิตแห่งวัดพระธาตุดอยเล็งแห่งนี้ครับครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของวัดพระธาตุดอยเล็งนะครับครับจากท่านพระมหาดร.บุญชิตนะครับเนี่ยฮะครับคนสำคัญเลยของวัดเลยก็เป็นรักษาการเจ้าวาดด้วยวัดพระธาตุดอยเล็งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างพระธาตุขึ้นมาตรงนี้นะก็คือตัวที่เป็นวัดวาอารามขึ้นมาตรงนี้ที่เห็นเสนาสนะต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะท่านนะครับรูปเดียวเองไปทำนะครับเพราะว่าท่านส่วนหนึ่งเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ไงเป็นครูไงก็เลยสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยในจังหวัดแพร่เนี่ยเยอะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาก็ย้อนกลับมาช่วยเหลือครูบาอาจารย์ของท่านนะครับร่วมสร้างพระธาตุขึ้นมานะครับนี่ด้วยแรงที่ท่านทำมาแล้วก็ด้วยแรงสัจจะอธิษฐานของท่านนะครับก็เทพเทวดารับรู้นะครับแล้วก็ได้ต่างมาช่วยเหลือท่านนะครับก่อร่างสร้างขึ้นมาจนมีความสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้น้ำไฟพร้อมเอางี้ดีกว่านะครับกลางคืนเนี่ยเวลามองไปนะขึ้นไปปุ๊บมองเห็นโอ้โหพระธาตุนี่สวยเลยนะครับเพราะว่าเห็นดวงไฟเล็กๆอยู่ข้างบนนะแล้วก็เอากล้องส่องไปจะเห็นเลยตัวองค์พระธาตุนะครับท่านก็เปิดไฟไว้นะครับแล้วเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญว่าคนที่อยู่ในเมืองแพร่หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะมองขึ้นไปบนพระธาตุก็จะเห็นพระธาตุด้วยขาวๆไกลๆเลยนะครับอันนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับครับโอกาสดีๆอย่างนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญนะครับในการทำหุ้มทองคำยอดปรีพระธาตุนะครับหรือนะฮะจะได้ไปร่วมสร้างพระโบสถ์ของวัดพระธาตุดอยเล็งด้วยนะครับครับนะหรืออีกนะมีหรืออีกอันนึงก็คือ
ที่พักนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับคนที่ไปอยากจะไปปฏิบัติธรรมหรือเป็นศาลารายที่เป็นที่พักจริงๆนะครับไปนอนไปพักไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ทำไว้อยู่ข้างๆหน้าผาเขาของท่านพอพ้นทางขึ้นปุ๊บนะปลายทางก็เป็นที่พักเลยเพราะว่าสถานที่บนดอยเล็งมันค่อนข้างจะแคบนะครับแคบมากนะครับเรียกว่าถ้าคนนะเอาเป็นว่าแค่คน 1,000 คนขึ้นไปอัดข้างบนเนี่ยเต็มครับเต็มเลยนะแน่นแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พักเนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะว่ามันจะได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาใครไปแขกไปใครมาก็จะได้มีที่รับรองด้วยนะครับนอกจากตรงนี้พระโบสถซึ่งมีขนาดเล็กๆย่อมย่อมนะฮะแต่มีความสวยงามท่านบอกว่าเออทำทั้งทีมันก็ต้องทำให้มันดีไปเลยแต่ทำแล้วทำแบบไม่ดีมันก็ต้องมาซ่อมมันก็ต้องมาดัดแปลงอะไรอีกไหนๆจะทำแล้วก็ทำให้มันดีทำให้มันสวยมันจะได้อยู่ได้คงทนและอยู่ได้ยาวนานอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพระธาตุเนี่ยก็คงเดี๋ยวต้องใช้เวลาเก็บกวาดสักนิดนึงเพราะว่าไม่สวยเหมือนภาพตะกี้แล้วนะมันก็คือเรื่องของก่อสร้างมันก็มีปูนบ้างมีอะไรบ้างมันก็เลอะเทอะการเรียงการจัดอะไรก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับก็คงจะเข้าไปจัดตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับนี่ฮะก็เลยเอาเรื่องราวตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้ในเรื่องราวของวัดพระธาตุดอยเล็งหลายๆคนอยากจะไปร่วมบุญไปได้เลยนะครับที่วัดพระธาตุดอยเล็งนะครับติดต่อท่านพระมหาดร.บุญชิตได้เลยโดยตรงนะครับหรือถ้าอยู่กรุงเทพท่านผู้ชมมาที่นี่ผมก็จะมีใบเป็นพระป่าอย่างนี้ให้เนื่องจากของผมเป็นพระป่าทองคำหุ้มยอดปีพระธาตุแบบด่วนนะผมก็เลยใช้วิธีแบบนี้บางคนเอาไปใช้ก็ได้นะครับอาจารย์ผู้เห็นแล้วก็เข้าท่าดีมันไวมันไม่ต้องไปย้อนไปย้อนมานี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตัวอย่างใบอย่างนี้นะคือผมเนี่ยจะมีใบเขียนคำบอกบุญทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กำหนดการอะไรเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวข้างล่างเนี่ยเราจะทำไว้เป็นแบงค์ไว้เป็นชื่อเนี่ย20ชื่อใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะทำบุญได้เลยก็คือให้เขาให้เจ้าของบุญเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไปเลยแล้วก็บริจาคไปเลยไม่ต้องวิ่งเก็บรอบ2รอบ3ไงจันทุครับนะเพราะว่าระยะเวลาบางทีเราบอกว่าเราลิสต์รายชื่อเสร็จทำบุญไหมต้องไปถักก่อนจะถามเสร็จก็ต้องมาพิมพ์เสร็จก็ต้องไปเก็บตังบางทีก็ได้บ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างตกหล่นเยอะใช่ไหมฮะเราก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยนะชัดๆเลยอ้าว20คนแล้ววัด2นึงนะเขียนกันมาอนุโมทนากันมาผมก็เลยตั้งเป็นกองบุญไว้200บาทนะครับ200บาทเนี่ยใครทำบุญมาทางอาจารย์ผู้ก็ได้นะครับก็ท่านละ200พอ200เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เขียนชื่อนามสกุลไปผมก็เอาใบเนี้ยพร้อมซองใส่เงินเนี่ยอนุโมทนาบุญยกไปเลยครับมันก็ดีด้วยนะแล้วก็ไวแล้วก็ชัดเจนนะว่าก็ซองบุญนึงก็ 4,000 นะ10ซองนี่ก็ 40,000 แล้วนะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าถึงนะแล้วก็ทองคำอีกจำนวนนึงเนี่ยเราก็ถวายไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเรา AEC นะฮะทำบุญนะฮะมาจากสายทั้งทางลาวก็มาแล้วนะครับทางเขมรนี่ก็น่าจะมีมาบ้างนะครับแน่นอนเลยนะครับแล้วก็มีคนจีนบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยร่วมกันหลากหลายที่นะเดี๋ยวนี้งานบุญนี่มันไปได้เร็วหลายหลายคนได้ฟังได้มาร่วมบุญกันแล้วก็เมื่อเช้านี่เองแหมเมื่อวานนี่เองเพิ่งรับข่าวดีมาก็คือครับนายกนะพระเครื่องเมืองศรีราชานะครับนายกพระเครื่องเมืองศรีราชานะครับก็พี่คมสันชันชัยวรวิทย์นะครับได้ร่วมบุญกับทางผมเนี่ยโดยตรงเลยส่งมาครับก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะร่วมบุญด้วยอนุโมทนาเห็นอยู่ในเฟซนะครับขอร่วมบุญด้วยจำนวน 5,000 บาทนะครับขอขอบคุณมากนะครับครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องมีของที่ระลึกให้ไปเหมือนกัน 5,000 นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับคนที่เจอตัวยากนะฮะอาจารย์เจียวชลบุรีเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ได้ก็มาช่วยบุญนะฮะบริจาคเอา1กองนะบก.ล่มโพนะฮะ1กองนะบก.นิสันกระแสพระคุณเสียราชคุณละเกียรติคนละกองเลยช่วยกันนะครับแล้วยังมีคนอื่นอีกมากมายนะครับที่ผมยังไม่ไปเจอเลยนะพอเจอปุ๊บแกก็ทำนะฮะพี่วันชัยโคนสมบูรณ์นะฮะโทรรับอินทาพี่นี่ผักไข่เนี่ยเยอะแยะเลยหลากหลายท่านนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่รันมรดกไทยนะครับคนนี้นี่นอกจากจะช่วยเช็คพระในนี้แล้วนะในเฟซแล้วนะยังร่วมบุญด้วยเป็นพันนะใส่เป็นพันนะฮะแล้วก็พี่ภาพสาย3ก็ใส่เป็นพันเลยนะครับช่วยเหลือร่วมบุญกันนะครับแล้วก็คุณวินัยแพ่งสุภาลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยเห็นไหมหลายๆคนเนี่ยพอผมก็ไม่ค่อยได้บอกใครนะพอบอกปุ๊บเนี่ยคนก็ช่วยเหลือกันอยากจะร่วมบุญกันนะครับทางนี้นั้นบอกว่าบุญเนี่ยมันก็เป็นของใครของใครของใครของมันนั่นแหละแล้วก็ร่วมบุญกันนะครับแล้วก็มีร้านจักรวาลการแว่นที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับอันนี้บริจาคทองคำ50ตังค์นะหรือ 10,000 นี่แหละนะครับคร่าวๆอย่างนี้นะครับก็ร่วมบุญกันเนี่ยเขาก็ทำในนามของเขาเลยนะครับน่าสนใจมากแล้วคนแรกที่ทำใครรู้ไหมแปลกไหมท็อปปรนันอาจารย์ครอบนะครับควักในรายการเลย500ทำก่อนคนแรกเนี่ยรายการมากเลยไม่ธรรมดานะครับผมก็เลยให้ของที่ลึกไปอันนี้สุดยอดจริง
พราะอาจารย์พูดนี่ก็มีส่วนนึงเป็นส่วนอีกส่วนนึงนะฮะที่จะร่วมบุญกันเอาละครับนอกจากงานบุญของวันที่1พฤษภาคมแล้วก็งานทอดผ้าป่านะในวันที่16ที่ผมจะไปนะที่ท่านที่หลวงพ่อท่านเลื่อนไปในวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีงานบุญใหญ่งานบุญนึงนะครับอาจารย์พูไม่ว่างแหงเลยอาทิตย์นี้นะครับติดคนสอบถามเรื่องของดวงชะตาจำนวนมากเลยใครอยากจะรู้ใครอยากจะดูก็สอบถามที่อาจารย์พูดได้เลยนะครับเบอร์มือถือก็มีสอบถามมาได้เลยนัดวันดูกันนะครับโทรในโทรศัพท์ดวงละ 1,000 บาทมาดูกันตัวดวงละ 1,500 บาทดูละเอียดดูชัดเจนชัดแจ้งเลยนะครับตรงๆแบบการันตีทุกข้อความนะครับชัดเจนนะตรงไม่มีอ้อมค้อมนะจะยังไงอะไรปุ๊บก็ตรงเพะๆไปเลยนะครับไม่ต้องอ้อมกันไม่รู้จะอ้อมไปทำอะไรนะครับนะอ้าวก็สามารถที่สอบถามอาจารย์พูดได้เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ผู้นะครับก็0868858087เบอร์นี้เบอร์เดียวโทรสอบถามได้เลยถ้าจดเบอร์กันไม่ทันจำกันไม่ได้ไปเปิดใน Google สอบถามอาจารย์ผู้โฆษณาติดต่อขึ้นมาหมดเลยนะจะติดต่อทางเน็ตติดต่อทางไลน์ทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ได้คุณอยู่ไกลถึงต่างประเทศอย่ากังวลเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปถึงคุณสามารถที่จะดูอาจารย์ผู้ได้โดยตรงแบบ Face Time นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นแต่บางประเทศก็ไม่ได้นะพี่วิทย์มันบางประเทศเท่านั้นเองผมนะผมนะเมื่อวานเนี้ยดูดวงเนี่ยให้กับพี่ท่านหนึ่งแชทมาได้แต่ว่าดูไลน์คอไม่ได้ไลน์คอไม่ได้ Facebook ได้ไหมผมจึงต้องอะไรผมจึงต้องพิมพ์ดูดวงให้เขามึงอีกเลยอยู่ดูไหนรู้ไหมดูใบไม่น่าเชื่อว่าดูใบไม่มีไม่น่าจะมีนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หมายถึงว่าพิมพ์ข้อความเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีข้อความมาแต่โทรคอลกันไม่ได้โทรคอลไม่ได้อาจารย์พูดอาจจะต้องใช้ระบบอื่นๆแล้วสกายแทงโก้พวกเนี้ยอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวสัญญาณเราไม่ดีเขาบอกคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสัญญาณดีสุดนะ Wi-Fi ดีที่สุดในช่วงของภูมิภาคนี้เลยตอนนี้เหรอตอนนี้มันถือว่าเฉพาะนี้นะไม่นับเกาหลีใต้ไม่นับญี่ปุ่นนะสัญญาณ Wi-Fi นะภาษา Wi-Fi สัญญาณในเรื่องเกี่ยวข้องกับ 4G ดีถือว่าดีแต่ตอนนี้นะเพราะว่าคนยังใช้น้อยอยู่ใช่ไหมคนไทยหันกลับมาบริโภคในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อมีเดียเนี่ยประมาณสัก 70-60-70% เปลี่ยนแปลงการดูทีวีแต่ตอนนี้ไม่มีใครมานั่งรอหน้าจอช่องนั้นช่องนี้ว่าต้องเวลานี้ต้องไม่นั่งดูนะเอาละครับนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องดีก็เพราะนั้นเนี่ยสื่อสารไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหาเนี่ยก็ปัญหาคือถ้าคุณอยากรู้คุณโทรมาเคลียร์กับอาจารย์พูดแล้วกันง่ายนิดเดียวนะไม่ยากเลยเพราะว่าหลากหลายช่องทางท่านผู้ชมสามารถติดต่อแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์พูดได้อย่างแน่นอนนะครับครับอย่าห่วงนะฮะแล้วหลายระบบอาจารย์พูดเขามีโหลดมาอยู่แล้วนะครับครับสกายแทงโก้คงต้องเล่นนะนะบีด้วยนะมันมีหลายตัวเพราะว่าบางทีเนี่ยทางแถบอาหรับหรือทางแถบแอฟริกาเขามีใช้เขานิยมใช้ระบบนึงแต่ว่าเขาไม่นิยมใช้ระบบนึงอย่าลืมไลน์คือประเทศไทยกับเกาหลีญี่ปุ่นนะแต่ว่าทางโซนอเมริกาอะไรเขาไม่นิยมนะใช้เฟซอยู่เหมือนเดิมนะครับอ้าวเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาเราก็ต้องตามเทคโนโลยีกันไปให้ทันนะครับครับอีกงานบุญนึงอย่างที่บอกไว้ในวันอาทิตย์ที่3เมษายนที่จะถึงนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 9:00 น.เวลาช่วงเช้านะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยร่วมงานบุญใหญ่นะครับทอดผ้าป่านะครับแหมทำไมบอกงานบุญใหญ่เพราะว่างานนี้จะใหญ่จริงๆเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ไปร่วมบุญผมว่าแหมเสียดายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นงานของท่านเจ้าคุณสมพรนะครับพระปริยัตินะครับหลวงน้าสมพรของผมนี่เองนะครับท่านก็เป็นท่านคุณอาทรปริยัตินะครับครับก็จะจัดงานพระป่านะครับที่สวนธรรมเมืองระยองนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าที่ถึงนี้จะเป็นพุทธมณฑลของภาคตะวันออกนะครับจะมีการจัดสร้างประดิษฐานนะครับพระปลกองค์ใหญ่ที่สุดนะฮะแห่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ตอนขณะนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกำลังพัฒนาก็คือเกตดินแปรสภาพเนี่ยให้มันเหมาะสมในการที่จะทำการพัฒนาขึ้นได้หลายๆโครงการในนี้ก็กำลังร่างหลายๆโครงการกำลังทำอยู่ที่นี่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมใหญ่ของทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเนี่ยพระเถราจารย์ต่างๆต่างให้ความสนอกสนใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการที่จะก่อร่างสร้างขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ทำคนด้วยตัวคนเดียวแต่ก็จะได้พระเกจิอาจารย์หรือว่าพระคณาจารย์ต่างๆในสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายธรรมยุทธ์ก็ดีสายมหานิกายก็ดีจะมาลงแรงร่วมใจกันสารเป็นหนึ่งเดียวนะครับรวมความสามัคคีไว้ณจุดๆหนึ่งก็คือที่สวนธรรมเมืองระยองนะครับหรือพุทธมณฑลแห่งภาคตะวันออกแห่งนี้นะครับครับนี่นะครับในวันอาทิตย์ที่3ที่ถึงนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะทำบุญก็ขอเรียนเชิญทำบุญได้เต็มที่เหมือนกันนะครับอาหารการกินเพียบพร้อมบริบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับใครอยากไปลองชิมทุเรียนนะแท้ๆระยองหมอนทองเกรด A นะ
แหมเราไม่เคยกินเลยไปกินนนแล้วมันเจอหมอนทองระยองแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยไปงานบุญนี้ได้ชิมไปงานบุญนี้ได้กินได้ทานของอร่อยอร่อยไม่อย่าหาว่าเอาของอร่อยมาอ้างเลยมาล่อเลยเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็มาทำบุญด้วยกันนะฮะด้วยการถวายพระป่านะครับตอนแต่ก่อนเนี่ยผมไปนะมีคนอยู่30กว่าคนครับอาจารย์พูดนะถัดมาปีนึงมีคนมาประมาณ 3-400 คนนะอาทิตย์นี้จะขนาดไหนไม่รู้เออครับตอนนี้มีโรงทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโรงครัวพร้อมห้องน้ำไฮโซโอ้จัดให้ปกติพระรับรองครบถ้วนสมบูรณ์ก็รอพวกเราเนี่ยแหละไปร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นสวนธรรมเมืองระยองให้เป็นพุทธมณฑลแห่งเมืองระยองอนาคตท่านผู้ชมเห็นมาปุ๊บขับรถผ่านจะเห็นเลยพระปรกนะนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเด่นนะฮะและท่านผู้ชมสามารถที่จะมาเป็นใช้เป็นจุดแวะจุดนัดพบนะครับสำคัญได้นะครับก็จะหาง่ายอยู่ที่อำเภอเมืองแกลงจังหวัดระยองนั่นเองก็เรียกว่าก่อนทางแยกเลี้ยวไปจันเพียงแค่1กิโลเมตรกิโลครึ่งประมาณนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้เมืองด้วยนะครับอันนี้สุดยอดเลยก็ขอเชิญนะครับใครที่ว่างก็ขอเชิญไปแต่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปชมภาพเมื่อปีที่แล้วที่เราไปกันนะครับงานพระป่าของสวนธรรมเมืองระยองนะครับที่เราได้ไปร่วมบุญกันมาเมื่อปีที่แล้วเอาไปชมภาพครับครับนะครับซึ่งเป็นปีแรกๆที่มาเนี่ยคนนะไม่ถึง50คนนะถัดมาปีนึงมีคนมาประมาณอย่างนี้300กว่าคนอันนี้300กว่าคนนะ300-400คนได้โดยประมาณนะฮะแล้วก็มาร่วมบุญกันนะครับที่สวนธรรมระยองเนี่ยนะก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะฮะยังไม่เป็นวัดนะยังไม่เป็นวัดแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยใหญ่มากต้องบอกก่อนเลยหลายไร่ประมาณ80ไร่โดยประมาณซึ่งได้รับการถวายโดยคุณอาประภัยคุณอาจำนงนะครับก็ท่านก็เป็นท่านผู้บริหารนะของโรงเรียนบดินทร์เดชานะครับสิงหเสนีนะครับในสายนี้เลยแล้วก็เลยได้ถวายที่นะครับให้ไว้กับสมเด็จช่วงนะครับก็คือวัดปากน้ำนะแล้วท่านก็เลยถวายที่เนี่ยต่อเข้ามาให้กับหลวงน้าสมพรหรือว่าท่านเจ้าคุณอาทรปริยัตินะครับเป็นผู้ดูแลทั้งหมดตรงนี้นะครับให้ท่านเป็นคนพัฒนานะครับในรูปแบบที่ท่านอยากจะทำนี่ก็ไปร่วมบุญกันท่านก็มอบไปให้เสร็จแล้วเนี่ยท่านจะคุณทางอาจารย์ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาก็เลยได้ร่วมกันสร้างนะฮะสถานที่แห่งนี้ขึ้นนะรังสรรค์ขึ้นมาเลยหลายๆเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมเองเนี่ยก็มาช่วยนะในเรื่องของสวนธรรมในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่วยด้วยใจนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรกับทางนี้เลยครับอยากจะเผยแผ่ให้ท่านผู้ชมได้รู้กันได้รู้จักกันแล้วก็มีโอกาสได้มาทำบุญดีๆที่เป็นบุญจริงๆนะครับกับท่านนะครับในวันนั้นที่ไปเนี่ยก็มีพระพรหมเมธีนะครับรองเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะท่านก็เป็นประธานด้วยแล้วก็มีหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงท่านก็มานะครับนี่ฮะหลวงน้าสมพรหรือว่าท่านเจ้าคุณอาทรนะนี่ครับองค์คนนี้แหละองค์นี้แหละนะครับเป็นผู้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมานะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับนี่ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธีนะครับนี่วัดสัมพันธวงศ์นะครับนี่ฮะคณะอาจารย์ที่โรงเรียนบดินทร์เดชานะครับสถานที่ตรงนี้กว้างขวางติดถนนใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับคุณมาง่ายๆเลยคือถ้าขับมาเสร็จแล้วคุณเห็นร้านยางร้านมอไซค์นะแล้วมีผีเสื้อสมุทรอยู่นะฮะตัวใหญ่ๆเลยเท่าตึกนะตึก3ชั้นนะนั่นแหละเนี่ยที่นี้ติดกันเลยนะครับแต่อนาคตนี่พระปกนะพระนาคปรกองค์ใหญ่นะกรบสถานที่แน่นอนเห็นเลยชัดประจักษ์เลยนี่สถานที่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวที่นี้จะไปถ่ายเป็นวีดีอาร์นะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยว่าบริเวณตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วหลายคนทำไมถึงมากันนะครับไม่ใช่มาเพราะทุเรียนนะมา มาคือเขาร่วมบุญกันนะฮะแหมพอบอกทุเรียนเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยมันออกก็ออกแล้วมาเนี่ยพอดีเลยนะกำลังกินกำลังทานเลยแต่เวลาซื้อต้องระวังหน่อยนะอย่าซื้อทุเรียนอ่อนนะมันแข็งนะครับซื้อทุเรียนแก่เกินไปมันก็นะละลายเป็นยางมะตูมเลยนะมันก็ไม่อร่อยนะครับหาพอดีแต่อยากจะได้เนื้อเป็นมาตรฐานนี่ลองมาชิมที่นี่ดูนะวันอาทิตย์นี้ขออ่อยไว้หน่อยว่าทุเรียนนะมีญาติโยมเข้ามาถวายกันเยอะนะครับเอาละครับใครที่ร่วมบุญใครที่สนใจก็ขอเชิญมาร่วมบุญซึ่งวันในวันอาทิตย์นี้ก็จะมีวัตถุมงคลจำนวนหนึ่งที่ผมได้เตรียมไปนะครับของที่นี่ก็คือเป็นภายคู่แล้วก็ภายเดี่ยวนะครับ
เลื่อมกรอบทองไมครทำบุญกับท่านแล้วก็รับกับท่านเลยโดยตรงนะครับอันนี้เป็นของที่ลึกเป็นรุ่นแรกด้วยของท่านเจ้าคุณอาทรนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเพราะว่าพลาดไปแล้วผมบอกเสียดายแย่เลยทีเดียวนะครับนะพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลังนะน่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับใครที่มีดวงชะตาอยากจะฝากดวงชะตานะฝากมาได้เลยนะครับที่4642828นะครับผ่านทาง SMS วันนี้คงได้วันนี้เราได้ดูแน่นอนแล้วเดี๋ยวจันพูดจะมาดูดวงในเดือนของเดือนพฤษภาทั้ง12ราศีแต่ก่อนจะดูดวงนั้นนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวที่วัดพระธาตุจอมแจ้งก่อนนะครับครับซึ่งตอนนี้คงจะดูไม่ทันเดี๋ยวเราพอพักชมสิ่งที่น่าสนใจเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาชมในเรื่องราวของวัดพระธาตุจอมแจ้งเพราะว่าเป็น1ใน3พระธาตุที่มีความสำคัญของจังหวัดแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราชมพระวัดพระธาตุช่อแฮไปแล้วเราได้ชมวัดพระธาตุดอยเล็งไปแล้วนะครับเหลือวัดพระธาตุจอมแจ้งอีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็วัดนี้นะครับเป็นวัดที่เรียกว่าไงเป็นวัดที่มีอยู่ในบรรยากาศที่สงบเงียบนะอยู่ในป่าโปร่งนะครับแล้วก็มีเสนาสนะต่างๆที่น่าสนใจนะครับมากมายเลยทีเดียวแต่คนนั้นต้องเลยไปหน่อยเลยจากวัดพระธาตุช่อแฮไปหน่อยประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงนะครับแล้วก็เข้าไปหาความสงบร่มรื่นแล้วก็ไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของวัดพระธาตุจอมแจ้งนั่นเองนะครับเอาละครับผมก็ใครที่มีดวงชะตาอยากจะฝากเรื่องของดวงชะตาแล้วก็ดูดวงกันในรายการของเราสดๆในวันนี้นะครับก็พิมพ์นี่หน่วยนึงนี้เลยชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาของคุณมาส่งมาที่4642828คำถาม1คำถามสำหรับท่านผู้ชมนะครับ1ท่านนะครับสอบถามมาใน1เรื่องที่คุณอยากจะรู้สำคัญเจาะจงไปเลยยิ่งดีนะฮะจะได้มาดูดวงกันตรงนี้สดๆในรายการกาจันผู้โพธสารแบบการันตีตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดวงแบบสดๆเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามกับอาจารย์ผู้ได้โดยตรงพูดคุยกันสดๆนะครับตัวจริงเสียงจริงแบบการันตีนะครับที่เบอร์โทร0นะ86885 8087นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวถ้าจดกันไม่ทันจำกันไม่ได้ไปเปิดไปถามอากูเขาจะบอกให้คุณเสร็จเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวพักชมที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่หนึ่งช่วงหน้าผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดพระธาตุจอมแจ้งและก็พาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดวงชะตาเดือนพฤษภาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับว่า12ราศีนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนนี่เอาไปเก่งในศึก12ราศีได้เลยนะจะบอกให้พักสักครู่หนึ่งครับ